ดีครับผมโมฮอคจากโคสต์เรียลเอสเตทพาทุกท่านมาดูทรัพย์ดีๆในเมืองพัทยาตามเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่มาดูบ้านหลังนี้เลยครับผมบอกได้เลยว่าบ้านที่เราจะไปดูเนี่ยตกแต่งภายในได้สวยมากๆเป็นบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำมีสระส่วนตัวเป็นระบบเกลือนะครับผมนอกจากนี้ยังเป็นห้องนั่งเล่นแบบ Open Plan Living นะฮะมีทั้งครัวยุโรปทั้งครัวไทยถ้าสงสัยว่าบ้านหลังนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วติดตามชมต่อไปเลยนะครับผมเพราะผมกำลังจะพาทุกท่านไปชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับในส่วนของประตูหน้าเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นตรงเนี้ยเป็นห้องนั่งเล่นแบบ Open Plan นะครับผมคือห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวและห้องครัวเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยที่ไม่มีผนังอะไรมากั้นเลยนะครับผมอีกอย่างที่ผมต้องพูดถึงคือเพดานที่สูงกว่าปกติเนี่ยผมไม่รู้เป๊ะๆนะฮะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเพดานเนี่ยน่าจะสูงประมาณ3เมตรคราวนี้จากห้องนั่งเล่นปุ๊บเราก็เดินมาส่วนของโซนทานข้าวซึ่งมีการเชื่อมต่อที่โฟลว์ได้ดีระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่นเพราะเราทานข้าวเนี่ยเราก็ดูทีวีได้แล้วก็คุยกับพ่อครัวแม่ครัวตรงนี้ได้นะครับผมคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าห้องครัวผมพูดถึงตรงนี้ก่อนตู้เก็บของเนี่ยยาวสักกี่เมตรได้น่าจะเกิน3เมตร 3-4 เมตรนะฮะมีตู้เก็บของ1 2 3 4 5 6 7 8ช่องทีเดียวจะเก็บอะไรก็ได้นะครับผมตรงนี้สำหรับผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเก็บอะไรผมก็ไม่ได้มีของอะไรเยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ถ้าสำหรับใครคนที่มีของเยอะเนี่ยตรงนี้แหละครับผมคุณน่าจะชอบมากๆผมเดินอ้อมมาทางเนี้ยเราก็มาถึงครัวยุโรปของเรานะครับผมคราวนี้ครัวยุโรปข้างนอกบ้านเนี่ยมีครัวไทยด้วยนะแต่ผมคงไม่ได้พาไปดูเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ทำเอาไว้ให้สมบูรณ์นะฮะเราโฟกัสตรงนี้เรามีไอแลนด์ตรงกลางนี้นะฮะผมเชื่อว่าใครชอบทำอาหารเนี่ยชอบไอแลนด์แน่นอนตรงนี้มีเครื่องล้างจานมีซิงค์ล้างจานขนาดกว้างเลยฮะตรงนี้ตู้ซักผ้าอยู่ข้างใต้นี้เคาน์เตอร์เนี่ยยาวอ้อมล้อมมามีกระจกที่จะดึงแสงธรรมชาติเข้ามานะฮะแล้วก็เตาผสมตัวนี้เลยเป็นเตาแก๊สและเป็นเตาอบแก๊สอยู่ด้านล่างอยู่ในตัวเดียวกันผมเป็นคนไม่ได้ทำอาหารเองนะครับแต่พอเห็นอุปกรณ์แบบนี้ผมก็เริ่มอยากจะทำแล้วเหมือนกันนอกจากนี้ท่อแก๊สเนี่ยเจ้าของเขาเดินออกไปไว้เอาทางแก๊สเนี่ยเอาไว้ข้างนอกนะครับผมทีนี้เราคุยกันเรื่องห้องครัวเสร็จละเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันดีกว่าตอนนี้เราก็เดินเข้ามาอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์แล้วนะครับผมพูดได้ว่าไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะแต่ว่าสำหรับบ้านขนาด150ตารางเมตรเนี่ยเขาจัดพื้นที่ได้ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้กว้างไปไม่ได้แคบไปแล้วด้วยเพดานที่สูงกว่ามาตรฐานเนี่ยมันทำให้ห้องดูโล่งแล้วพอแสงมันเข้ามาปุ๊บห้องก็จะดูกว้างกว่าที่มันเป็นนะฮะนอกจากนี้แล้วพื้นที่เนี่ยเรายังมีพอสำหรับ walk-in closet ตรงนี้สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าเยอะๆคุณอาจจะชอบ walk-in closet ตรงนี้ก็ได้และจาก walk-in closet เราก็เดินเข้าไปห้องน้ำ master ซึ่งเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับผมสุดท้ายแล้วผมต้องพูดเน้นเรื่องนี้มากๆเพราะว่าจากห้องนอน master เนี่ยเรามีการเชื่อมต่อไปเด็กหน้าบ้านและจากเด็กไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาชมบ้านนะครับผมติดต่อผมได้เลยผมยินดีพาทุกท่านออกมาดูนะครับสำหรับใครที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้โมฮอจากโคสต์เรียลเอสเตทขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ